นตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day 2 เมษายนวันตระหนักรู้ออทิสติกโลกซึ่งตรงกับวันที่2เมษายนของทุกปีทั้งนี้ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและมูลนิธิออทิสติกไทยได้จัดงานวันตระหนักรู้ออทิสติกโลกโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมงานในโครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบว่าคนพิการออทิสติกนั้นยังมีความสามารถในด้านต่างๆอาทิเช่นการเป็นบาริสต้าชงกาแฟและเป็นจิตรกรวาดภาพศิลปะต่างๆได้อย่างสวยงามทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.นฤมลพินโยศินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายขจิตฉัตรชวานิชรองปลัดกรุงเทพมหานครนางสาวสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิออทิสติกไทยนายสรสิทธิ์จรุณโรจน์เลขานุการในหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุณโรจน์และนายชีวานนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถามว่าทางสมาคมทำได้ดีหรือยังดีแล้วแต่ทำเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมก็ได้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเข้ามาช่วยกันมากขึ้นผู้ประกอบการทั้งหลายอย่างทูเนี่ยเขาก็ทำทางมาตรา35ก็คือการจัดกิจกรรมให้กับคนพิการจ้างงานอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้เขามีรายได้มีอาชีพนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังทำเรื่องโครงการที่คืนให้กับสังคมด้วยที่เราเรียกว่า CSR เราก็หวังว่าสถานประกอบการทั้งหลายทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และที่ยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะทำทั้ง2แนวทางนี้ด้วยกันนะคะทั้ง CSR แล้วก็ทั้งการเน้นจ้างงานตามมาตรา33จ้างคนพิการในอัตราส่วน100:1และถ้าไม่สามารถจ้างได้เราก็อยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมาทำมาตรา35คือการจัด7กิจกรรมให้กับผู้พิการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับเขาเป็นการให้สัมปทานหางานให้ทำนะคะหรือว่าจ้างงานในรูปแบบที่ให้เขาเอางานไปทำก็ได้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงพม.แล้วก็รัฐบาลทั้งหมดรวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะคะจะสามารถสนับสนุนงานของคนพิการทุกๆรูปแบบไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นออทิสติกเท่านั้นนะคะเราก็จะขับเคลื่อนโครงการและติดตามประเมินผลผ่านช่องทางนั้นค่ะในส่วนสำคัญที่สุดคือเรื่องอาชีพกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปิดโรงเรียนทั้ง10แห่งนะครับโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเนี่ยเพื่อสอนกรุงเทพมหานครเนี่ยรับคนพิการเข้าทำงานปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณ100กว่าท่านเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพิ่มใน2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร76แห่งเนี่ยจะเพิ่มเป็น2คนแล้วก็ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเราก็จะเพิ่มมากขึ้นสำหรับวุฒิเพื่อจะสมัครเข้าทำงานในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับที่อยู่ตรงวชิระนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิของท่านอาจารย์ชูศักดิ์จะทำหลักสูตรร่วมกันแล้วก็จะออกวุฒิบัตรให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีวุฒิบัตรปวช.และปวส.สำหรับคนพิการเพื่อไปสมัครงานทุกที่ได้นะครับอีกเรื่องนึงที่กรุงเทพมหานครที่จะทำก็คือประสานกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์เราจะดำเนินตามมาตรา35ด้วยเราจะทำทั้งมาตรา33กับ35เป็นหลักข้าราชการกรุงเทพมหานครมีประมาณ 30,000 นะครับตามหลักการแล้วเราก็จะว่าประมาณ300นะครับแต่เราน่าจะเกินกว่านั้นเพื่อทุกคนเพื่อความเท่าเทียมครับวันนี้วันที่2เมษายนก็ถือว่าเป็นวันออทิสติกโลกซึ่ง UN ก็ได้ให้ธีมในปีนี้ว่าเป็นเรื่องของการท้าทายเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา19นะคะซึ่งคนพิการทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเอาชนะปัญหานี้ด้วยกันนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของเรื่องการช่วยเหลือคนพิการเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาในทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เงินทุนผู้ประกอบอาชีพฉุกเฉินเพื่อท่านจะไปประกอบอาชีพแล้วก็ในส่วนของเราเราก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันโควิดนะคะเราก็มีการทำวิดีโอแล้วก็ในสถานสงเคราะห์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองเราก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19เราไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้าไปเยี่ยมผู้รับการสงเคราะห์ของเรานะคะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะไปสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้เราจะมีจุดที่ทำให้ท่านไปคัดกรองแล้วก็ช่วยเหลือคนพิการของเรา
ก็เป็นกำลังใจให้กับทางน้องๆออทิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่ดูแลน้องๆเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆให้มีศักดิ์ศรีแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมท่านเดินไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆออทิสติกสามารถมีอาชีพแล้วก็ดำรงตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะคุณชายท่านก็ให้ความสนับสนุนแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสำหรับผู้พิการในทุกรูปแบบแล้วก็ถ้ามีความประสงค์ที่อยากจะให้ทางสำนักงานเลขานุการท่านหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุโรจน์ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอะไรนะครับเราก็ยินดีช่วยเหลือในทุกๆด้านครับก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันสนับสนุนทางมูลที่ออทิสติกไทยในการช่วยให้ผู้พิการเนี่ยมีการจ้างงานมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็คือวันที่2เมษายนของทุกปีนะครับองค์การสหประชาชาติเนี่ยประกาศให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกนะครับซึ่งทุกๆประเทศทั่วโลกก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลออทิสติกนะครับโดยปีนี้องค์การสหประชาชาติเนี่ยมีความห่วงกังวลว่าในสถานการณ์โควิดหรือว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยสังคมยังจะดูแลกลุ่มเปราะบางนี้ต่ออย่างไรนะครับก็ได้มีการเปิดประเด็นและมอบเป็นนโยบายให้ประเทศต่างๆเนี่ยคงสภาพเรื่องการจ้างงานของคนออทิสติกทั่วโลกไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลุดออกมาจากงานหรือว่าตกงานแต่ว่าเขาก็อยากให้กลับมาทบทวนกระบวนการในการจ้างงานกระบวนการในการเตรียมความพร้อมกระบวนการในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับคนออทิสติกต่อไปนะครับ